นี้ไปก็ไม่หมดพรุ่งนี้ปลดก็ไม่หมดยังเหลืออยู่คนนี้อีกคนหนึ่งที่รักษาการเป็นคณะรัฐมนตรีของคนเสื้อแดงปลดกี่วันก็ยังไม่หมดถึงใครไปหมดคนนี้ยังอยู่ครับเลขาธิการนปช.แดงทั้งแผ่นดินหรือรักษาการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ครับณัฐวุฒิไสเกลือยังอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับสุเทพกับไอ้พวกนั้นจริงๆว่าบังเอิญเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์หนึ่งก็เลยต้องทำหน้าที่รักษาการกันต่อไปแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับผมรักษามา 4-5 เดือนผมชำนาญครับผมรักษาได้ถึง5ปี10ปีครับก็ถ้าหากว่าฝ่ายกปปส.ถุเทพเทือกสุบรรณยังยืนยันว่าไม่ต้องการการเลือกตั้งยังยืนยันจะตั้งนายกเถื่อนขึ้นมาให้ได้ฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกว่าจะต้องเดินหน้าเลือกตั้งไม่เอาทั้งสิ้นนายกเถื่อนนายกนอกกฎหมายก็ไม่เป็นไรครับพวกผมที่เหลือกัน20กว่าคนเนี่ยก็มีหน้าที่รักษาเอาไว้ประเทศไทยก็จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีรัฐบาลรักษาการยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ถามว่ารักษาการกันนานเท่าไหร่อาจจะถึง1ชั่วอายุคนเป็นอย่างน้อยครับก็เอาให้มันบ้ากันไปเลยครับเพราะมันบ้ากันมาหลายปีแล้วบ้านนี้เมืองนี้พี่น้องที่เคารพครับวันนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องบอกว่าก้ำกึ่งคือกปปส.เนี่ยไอ้ที่เฮ่เฮ่เฮ่กันน่ะก็แกล้งเฮ่กันไปอย่างนั้นนะครับแต่ในใจก็ผิดหวังเพราะศาลรัฐธรรมนูญพาไปไม่ถึงฝั่งฝันถ้าเปรียบเป็นบทเพลงที่วัยรุ่นเขาร้องกันเนี่ยกปปส.เปรียบศาลรัฐธรรมนูญเป็นขอนไม้นะครับกะว่าจะโดดกอดขอนไม้นี้เพื่อไปถึงเรือใหญ่คือนายกนอกกฎหมายให้ได้แต่ปรากฏว่าเห็นลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องมาแต่ไกลกปปส.ก็ชวนกันโดดสุเทพนำหน้าเลยครับบอกเร็วพวกเราคว้าขอนไม้นั้นเอาไว้มารู้ตัวตอนตัวหล่นลงน้ำจับตัวได้เงยหน้าขึ้นมาหมาเน่าแท้ๆครับก็ไปไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝันเฮครึ่งครึ่งกลางกลางแต่ว่าหัวใจอย่างที่ผมบอกแล้วครับระส่ำระสายฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายที่เอาใจช่วยรัฐบาลฝ่ายที่เอาใจช่วยนายกยิ่งลักษณ์ก็ต้องบอกตรงๆว่าไอ้ที่จะเฮเนี่ยมันก็เฮไม่ได้อะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีของเราที่เราเลือกมาเราสู้มาด้วยกันตลอดจนรัฐมนตรีที่ทำงานกันอยู่ 8-9 คนเนี่ยเขาก็ชี้ว่าต้องพ้นไปแต่เมื่อนายกรัฐมนตรีคนนี้ประกาศว่าพร้อมที่จะตายในสนามประชาธิปไตยนั่นก็หมายความว่าท่านจะไม่มีวันตายในหัวใจประชาชนแล้วสถานภาพทางการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนสิ้นไร้ไม้ตอกหมดสิทธิ์หมดเสรีภาพทางกฎหมายไม่ใช่นะครับยังมีศักดิ์และสิทธิ์ตามกฎหมายครบถ้วนไม่ได้ถูกตัดทอนใดๆคือบางคนไปเข้าใจผิดไปนึกเหมือน111 109
ว่าถ้าสุขศาลรัฐธรรมนูญชี้หรือไปนึกถึงนายกสมชายว่าเวลาถูกถอดจากนายกรัฐมนตรีต้องถูกตัดสิทธิ์5ปีคนละเรื่องนายกสมชายเนี่ยถูกตัดสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ว่าพอยุบพรรคปั๊บนายกอยู่พรรคไหนเขาตัดสิทธิ์การเมืองนายก5ปีไม่ใช่แต่นายกสมชายเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนก็จึงได้ติดร่างแหนั้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้มีครับในรัฐธรรมนูญ40น่ะแต่คมช.ออกคำสั่งทีหลังแล้วหลังจากนั้นก็ยัดเข้ามาในรัฐธรรมนูญปี50ท่านที่เคารพการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าหากมันจะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมหรือจะมีขึ้นในวันใดก็ตามนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับเสียงข้างมากจนถึงขณะนี้เวลานี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นในสภาชุดที่แล้วที่แน่ชัดว่ามันลงเลือกตั้งไม่ได้แน่ๆเพราะมีปัญหาคุณสมบัติคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพี่น้องที่เคารพครับทีมงานก็ใจร้อนเกินไปอย่าเพิ่งไอ้น้องให้พี่อารัมภบทก่อนมันยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องพูดกันหลังจากนั้นจะพูดถึงกรณีของท่านนายกยิ่งลักษณ์โดยเฉพาะสำหรับคืนนี้ที่จะต้องพูดกันก่อนก็คือให้เข้าใจนะครับว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มันคืออะไรเอาประการแรกเป็นที่เข้าใจว่านายกปู่ของเราเนี่ยแม้ว่าพ้นจากการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพื่อรอรัฐบาลใหม่แต่ศักดิ์และสิทธิ์ตามกฎหมายทางการเมืองอยู่ครบคนเดียวเท่านั้นที่จะไม่มีสิทธิ์สมัครส.ส.ครั้งต่อไปคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะถูกปลดจากราชการเพราะหนีทหารไอ้ตัวนั้นน่ะแน่ๆครับพอลงสมัครรับเลือกตั้งจะมีคนแย่งกันหัวร้างข้างแตกไปยื่นตีความคุณสมบัติแน่นอนมันเลยเล่นบทพระเอกลิเกไงครับบอกว่ายอมถอยยอมที่จะไม่ลงสมัครเขาไม่ได้เรียกถอยเขาเรียกจนมุมไม่บ้ามันสมัครไม่ได้พี่น้องครับประการต่อมาแล้วครม.ชุดที่ยังเหลืออยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยไปด้วยว่าต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่มีศักดิ์และสิทธิ์ตามกฎหมายทำอะไรได้บ้างก็ต้องตอบว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีชุดที่เหลืออยู่ทำการประชุมทันทีมีมติมอบให้นายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ถามว่าทำไมต้องเป็นนายนิวัฒน์ธำรงนอกจากเรื่องความรู้ความสามารถประสบการณ์ในทางบริหารซึ่งมีครบถ้วนอยู่แล้วอีกเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในการแบ่งหน้าที่และจัดลำดับรองนายกรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นรองนายกอันดับหนึ่งคือนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลซึ่งก็ถูกร่างแหไปด้วยรองนายกอันดับสองก็คือนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลนี่แหละครับก็เลยมาทำหน้าที่นอกจากนั้นคุณสมบัติพิเศษของนายนิวัฒน์ธำรงซึ่งผมเห็นว่าเหมาะที่สุดสำหรับสถานการณ์นี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีหัวใจใฝ่ธรรมะเคยบวชติดต่อกันมาแล้ว 3,000 ษาอันนี้จะได้ใช้ข้อนี้แหละครับกำราบพุทธอิสระโดยเฉพาะ
คือมีประสบการณ์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งการบริหารผ่านได้สบายมากทำอะไรได้บ้างครับชุดที่เหลือเนี่ยตอบว่าทำได้ทุกอย่างเท่าที่รัฐบาลรักษาการพึงกระทำตามกฎหมายดังนั้นก็จะต้องมีการมอบหมายให้มีตัวแทนซึ่งในที่นี้คือนายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งไปเจรจาหารือกับกกต.ให้เร่งรัดจัดการเลือกตั้ง20กรกฎาคมตามที่ตกลงกันไว้นายพงเทพเทพกาญจนารับมติแล้วก็จะได้ติดต่อประสานงานพูดคุยกันท่านที่เคารพเที่ยวนี้ถ้ารองพงเทพไปคุยไม่รู้เรื่องผมจะเสนอตัวว่าให้ส่งนายณัฐวุฒิไสเกื้อปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปคุยจริงๆอ่ะผมจะไปคุยเองเอาให้รู้เรื่องครับว่ามึงจะบ้ากันไปถึงไหนแล้วเอาให้ชัดเลยว่าคุณจะจัดหรือไม่จัดเลือกตั้งถ้าจัดก็จัดเลย20กรกฎาคมถ้าไม่จัดก็มีปัญหาณัฐวุฒิจัดให้รักษาการตลอดไปฟาวกันแบบนี้แต่ว่าในชั้นนี้เดี๋ยวรอรองพงเทพก่อนครับเพราะมันมีมติไปแล้วประการต่อมาผมไม่นึกเลยนะครับว่าบ้านนี้เมืองนี้คนบางคนยังไม่หายบ้านี่ปรากฏว่าบนเวทีกปปส.เนี่ยยังประกาศกันอยู่อีกนะครับว่าจะเสนอนายกที่มาจากคนนอกเรียกนายกคนกลางนายกอะไรของมันก็แล้วแต่ยังเสนอได้นายไพบูลย์นิติตะวันคนยื่นคำร้องพูดไปทั่วบอกว่าต้องเสนอได้แน่ๆเพราะรัฐบาลที่รักษาการอยู่ขาดความชอบธรรมไปแล้วเพราะไม่มีนายกรัฐมนตรีก็ต้องถามว่าคุณจะทำยังไงคุณบอกมาใครหน้าไหนจะอาสายื่นทูลเกล้านายกรัฐมนตรีซึ่งเรียกว่านายกจากมาตรา7แน่นอนเพราะไม่มีมาตราอื่นในรัฐธรรมนูญเปิดให้ทำได้นายกมาตรา7ซึ่งกระแสพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อต้นปี2549ชัดเจนว่าไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้เป็นช่องว่างให้ตั้งนายกรัฐมนตรีได้เมื่อองค์พระประมุขมีกระแสพระราชดำรัสเช่นนั้นผมอยากให้เปิดตัวออกมาครับว่าใครกันจะทำหน้าที่ทูลเกล้าเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีขอดูหน้าดูตัวหน่อยจำไม่ได้เลยครับว่ามีคนเดินเร่ขายแผนนี้กี่คนแล้วตอนนี้สภาพเป็นยังไงรัฐบุคคลโดยพลเอกสายหยุดเกิดผลเข้าบ้านสีเสาพบพลเอกเปรมออกมาประกาศเลยพลเอกเปรมเห็นด้วยรับที่จะเป็นคนทูลเกล้าพลเอกเปรมได้ยินสะดุ้งโยงให้นายทหารคนสนิทออกมาปฏิเสธป๋าไม่รู้ป๋าไม่เกี่ยวข้องจนถึงวันนี้ใครเห็นพลเอกสายหยุดบ้างครับว่าแกหายไปไหนผมบอกแล้วว่าให้หยุดเสียก่อนที่จะสายสายหยุดก็ไม่เชื่อผมในประการต่อมานายสุเทพเทือกสุบรรณวันหนึ่งก็เก็บอาการไม่อยู่โผล่ออกมาหลุดความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างในว่าตัวเองนี่แหละจะสถาปนาเป็นองค์รัฐาธิปัตย์จะนำรายชื่อนายกขึ้นทูลเกล้าจะเป็นคนลงนามสนองพระบรมราชโองการตั้งแต่วันที่สุเทพประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์จนปัจจุบันก็ชิบหายลง
ไปพบปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมถามว่าไอ้ที่จะเป็นรัฐาธิปัตย์นี่ช่วยอธิบายหน่อยว่ามันไปยังไงมายังไงสุเทพจนมุมพูดไม่ออกบอกไม่ได้บอกที่พูดน่ะแค่สมมุติเอาน ี่มีแผนจะใช้ประธานวุฒิสภาซึ่งถ้าเกิดมีขึ้นมาก็จะทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแล้วจะให้คนคนนี้นำชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งอ้างว่าจะต้องเป็นคนที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ขึ้นทูลกล้าผมขอประกาศไว้ล่วงหน้าสำหรับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงและนปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่ว่าใครชื่ออะไรคุณสมบัติจะเลอเลิศปานใดถ้าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันผู้นั้นไม่ใช่คนที่เรายอมรับเด็ดขาดไม่ต้องยื่นเข้าไปเอาก็บอกว่าสถานการณ์จะจบได้ต้องมีนายกคนกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับแล้วท่านจะยอมรับชื่อที่มันเอามาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาใส่บอกว่าไอ้นี่แหละคือคนกลางที่คนไทยทั้งหลายจะต้องให้ความนับถือผมชอบใจนะครับที่นักวิชาการสปป.เขาพูดชัดว่าบ้านนี้เมืองนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนกลางเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ขนาดพลเอกเปรมตินสุรานนท์นักข่าวถามว่าท่านตั้งใจจะเป็นคนกลางเจรจาระหว่างสุเทพกับรัฐบาลไหมพลเอกเปรมถามว่าคุณคิดว่าเขาจะเชื่อผมเหรอนักข่าวไม่ลดลาวาศอกถามต่ออีกว่าเอ๊ะแต่วันนี้เขาโจมตีกันมากนะครับบ้านเมืองยุ่งเหยิงเลอะเทอะพลเอกเปรมบอกผมก็โดนเหมือนกันไล่มาตั้งแต่พลเอกเปรมยังอยู่สภาพนั้นแล้วยังจะหาคนกลางที่ไหนครับไอ้ที่ออกมาพูดน่ะก็เห็นชัดอยู่ว่าใครเป็นใครแต่ละคนที่ออกมาเรียกร้องโน่นนั่นนี้ก็รู้อยู่ว่าในใจน่ะไม่ได้ยืนอยู่กับระบอบประชาธิปไตยแล้วท่านที่เคารพนักวิชาการสปป.เขาบอกว่าคนกลางที่แท้จริงนั้นคือปวงชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยดังนั้นนายกที่มาจากคนกลางก็คือนายกที่มาจากปวงชนชาวไทยแล้วเราจะได้นายกที่มาจากปวงชนชาวไทยนั่นก็คือมีการเลือกตั้งตามกฎหมายแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนทั้งประเทศจะเลือกคนคนเดียวกันทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเล่ามันก็เลือกไม่ตรงกันนั่นหมายความว่าเลือกยิ่งลักษณ์เสียทั้งหมด 90% เลือกอภิสิทธิ์เสียทั้งหมด 2% อีก 8% ไม่ออกมาลงคะแนนก็หมายความว่าคน 2% นั่นน่ะก็อาจจะไม่ยอมรับนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้เราไม่สามารถจะมีใครคนใดคนหนึ่งบอกว่านี่คือคนที่ทุกคนถูกใจใช่เลยทั้งหมดแต่ที่มันอยู่กันได้มันรับกันได้เพราะกติกาเนี่ยเขากำหนดไว้วันนี้อย่าเรียกร้องให้คนทั้งประเทศต้องยอมรับใครที่ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบเลยครับก็ขนาดกติกาเขียนไว้คุณยังไม่ยอมรับแล้วคุณจะเอาหมาที่ไหนมาให้เรายอมรับได้วันนี้ระบบกติกามันต้องสำคัญกว่าตัวบุคคลคุณพังกติกาพังชิบหายวายวอดหมดแล้วคุณบอกว่าภายใต้ความชิบหายวายวอดของกติกาซึ่งคุณเป็นคนพังเองเนี่ยจะได้ปรากฏคนดีขึ้นมาคนหนึ่งแล้วคนดีคนนี้
ที่เกิดมาจากซากปรักหักพังของกติกานี่แหละจะเป็นคนที่นำพาชาติให้รอดได้ใครเขาจะเชื่อคนที่สังคมจะยอมรับเนี่ยต้องเป็นคนที่ออกมาจากกติกาที่ถูกต้องแข็งแรงแล้วเป็นสากลไม่ใช่ออกมาหลังจากกติกาไม่มีเหลือแล้วแล้วเดินมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างเช่นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่นออกมาหลังจากรัฐธรรมนูญไม่มีแล้วการเลือกตั้งไม่มีแล้วสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่เหลือแล้วเพราะถูกปล้นไปก็ไปเอาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาแล้วถามว่าปัญหาบ้านเมืองนี่ได้รับการแก้ไขไหมประเทศชาติได้ประโยชน์โพธิ์ผลอันใดหรือไม่ไม่มีการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ทำให้ประเทศชาติได้อย่างเดียวคือได้เขาใหญ่เที่ยงกลับคืนมาเท่านั้นนะครับแล้วเวรกรรมจริงๆก่อนเดินทางมาขึ้นเวทีพี่น้องครับเกิดอุบัติเหตุจับรีโมทแล้วกดพลาดไปออกบลูสกายพรุ่งนี้ผมจะต้องเอามือจุ่มขันน้ำมนต์แน่นอนครับคนอะไรมันสวยซ้ำซ้อนวันนี้เนี่ยต้องนั่งดูหน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นชั่วโมงนี่ผมว่าผมสวยแล้วนะครับตกเย็นมือพลาดกดไปโดนบลูสกายสวยอีกไปเจอด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทาบอกว่าไม่ต้องห่วงเราเตรียมการไว้หมดแล้วถ้าหากว่านิวัฒน์ธรรมรงค์จะยื่นร่างพระราชกฤษฎีกายื่นไม่ได้เราไม่ยอมเพราะสิ่งที่เราต้องการคือการปฏิรูปประเทศไทยต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วการปฏิรูปคราวนี้จะต้องไม่มีนักการเมืองมาเกี่ยวข้องแม้แต่คนเดียวผมนั่งดูแล้วพูดไปได้ยังไงละบนเวทีนักการเมืองทั้งนั้นครับประชาธิปัตย์ทั้งนั้นแล้วอยู่กันยังไงอะเวทีนั้นพูดคุยตกลงเข้าใจกันแบบไหนครับสุเทพน่ะไอ้คนนำที่บอกว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไอ้ตัวนี้แหละตัวการเมืองเลยแล้วเป็นเชื้อโรคทางการเมืองที่เกาะกินระบอบประชาธิปไตยมาแล้วหลายสิบปีแล้วบรรดาแกนนำทั้งหลายที่นั่งยืนกันเป็นตับน่ะนักการเมืองทั้งนั้นไอ้คนพวกนั้นเนี่ยมันจะกลับไปอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แล้วถ้าถึงจังหวะเวลาที่มันเอาชนะได้ด้วยวิธีการไหนก็ตามมันก็จะเข้าไปมีตำแหน่งแห่งที่และคนพวกนี้แหละครับจะมาทำการปฏิรูปที่บนเวทีเขาบอกว่าจะปฏิรูปโดยไม่มีนักการเมืองมาเกี่ยวข้องนี่คือสิ่งที่คิดที่พูดแล้วที่กำลังจะทำกันอยู่พี่น้องที่เคารพครับนอกจากนั้นก็ต้องบอกพี่น้องว่าการวินิจฉัยวันนี้เป็นการวินิจฉัยที่มีผลให้ดาบต่อไปที่พวกเขารอคอยคือดาบของปปช.ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้มากมายไปกว่า
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันนี้สมมติว่าถ้าจะมีการชี้มูลวันพรุ่งนี้ก็แน่นอนว่าไม่สามารถบันดาลให้เกิดนายกนอกกฎหมายหรือนายกเถื่อนได้เกมเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องเร่งทำลายความชอบธรรมของชุดรักษาการชุดใหม่ของนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลอย่าบอกว่าไม่สามารถยื่นตีความพระราชกฤษฎีกาได้มันจะไปทางนั้นนะครับก็ต้องสู้กันแล้วครับประชาชนที่จะออกมาวันที่10พฤษภาคมก็จะต้องออกมากันให้เนืองแน่นมหาศาลแล้วยืนยันเจตนารมณ์ว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถ้าจะทำประเทศไทยเดินไปข้างหน้าต้องเดินไปภายใต้กติกาที่ถูกต้องเท่านั้นเอาละครับสำหรับนัดหมาย10พฤษภาคมผมเชื่อว่าพี่น้องแกนนำก่อนหน้านี้ได้พูดคุยทำหน้าที่ไปแล้วเป็นจำนวนมากถึงบรรทัดนี้ของการพูดจาปราศัยเนี่ยผมก็จะเล่าบรรยากาศการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและจะสะท้อนภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบได้เข้าใจพี่น้องครับจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามจะเป็นเรื่องโชคชะตาเป็นเรื่องเส้นทางการเมืองก็แล้วแต่ผมเนี่ยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ติดต่อกันมาแล้ว3นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กันยายนปี2551วันที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้มูลนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดอุดรธานีผมเป็นรองโฆษกรัฐบาลผมอยู่ด้วยกับนายกรัฐมนตรีสมัครจนวินาทีที่วินิจฉัยวันที่2ธันวาคมปี2551ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคการเมือง3พรรคมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ผมเป็นโฆษกรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์ผมอยู่กับนายกรัฐมนตรีจนวินาทีสุดท้ายเดินลงจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันผมนั่งรถท่านไปทานอาหารมื้อแรกด้วยกันที่บ้านพักของท่านเองแล้วก็พูดคุยกันนั่นเป็นภาพเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่ผมจดจำรำลึกถึงและคาดไม่ถึงว่ามันจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วตัวเองจะอยู่ในเหตุการณ์อีกเช่นเดียวกันก็คือวันนี้วันที่7พฤษภาคม2557ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยกรณีโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรผมอยู่ในเหตุการณ์จนวินาทีสุดท้ายที่มีการวินิจฉัยผมได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีทั้งก่อนฟังคำวินิจฉัยและหลังฟังคำวินิจฉัยผมได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกที่หน้าประตูห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าภาพนี้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์เพราะเป็นภาพแรกที่ถ่ายภาพนายกรัฐมนตรีหลังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเวลาที่ผมถ่ายภาพนี้ก็ประมาณเกือบ15นาฬิกาผมอยากให้ท่านดูสีหน้าแววตานายกรัฐมนตรีไม่ได้มีอาการบอบช้ำไม่ได้ทอแววท้อแท้ไม่ได้มีความรู้สึก
ถึงความอ่อนแอใดๆทั้งสิ้นเป็นสีหน้าแววตาที่สดใสทรงพลังแข็งแกร่งสง่างามเป็นสีหน้าแววตาที่สร้างความมั่นใจให้รัฐมนตรีอีกเป็นจำนวนมากที่เดินตามมาข้างหลังเป็นสีหน้าแววตาของคนเป็นผู้นำเป็นสีหน้าแววตาของคนที่กล้าเผชิญหน้ากับชะตากรรมทางการเมืองโดยไม่หวั่นไหวผมโพสต์เฟซบุ๊กไปพักหนึ่งครับนึกขึ้นได้ว่าผมต้องเก็บภาพนี้เอาไว้ให้ดีครับเพราะนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ด้วยเหตุที่เล่าให้ฟังแล้วว่าถ่ายเป็นภาพแรกหลังการวินิจฉัยพี่น้องที่เคารพครับนายกสมัครให้ความเมตตาเอ็นดูผมเป็นอย่างยิ่งในการพูดจาปราศัยของนายกสมัครสุนทรเวชถ้าท่านทราบว่ามีผมอยู่บนเวทีด้วยก็มักจะโทรมาบอกคนจัดการเวทีว่าให้ณัฐวุฒิพูดก่อนที่ท่านจะมาถึงแล้วก็พูดไปเรื่อยๆจนท่านมาถึงค่อยหยุดพูดแล้วผมก็ทำหน้าที่อย่างนี้ให้นายกสมัครสุนทรเวชจนเวทีสุดท้ายในฐานะนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือเวทีวันที่8กันยายนที่จังหวัดอุดรธานีท่านสั่งการเหมือนเดิมครับวายณัฐวุฒิพูดไปเรื่อยๆพูดจนกว่าท่านจะมาปรากฏว่าท่านติดภารกิจอยู่กรุงเทพเอาเครื่องบินเฉพาะตัวมาท่านมาช้าผมพูด2ชั่วโมงกว่าหันซ้ายหันขวาท่านก็ยังไม่มานี่เป็นความทรงจำที่อยู่ในใจนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นั้นเนื่องจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ได้มาในสนามการเลือกตั้งแต่มาถูกต้องตามกระบวนการรัฐสภาเพราะท่านเป็นตัวแทนของพรรคพลังประชาชนซึ่งชนะการเลือกตั้งก็เลยไม่ค่อยจะได้มีโอกาสทำหน้าที่ให้ท่านในเวทีปราศัยแต่เมื่อได้รับความไว้วางใจให้เป็นโฆษกรัฐบาลก็พยายามทำงานสุดความสามารถจนวินาทีสุดท้ายนี่ก็เป็นความประทับใจแต่สำหรับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นผมก็เรียนว่าตั้งแต่วันแรกที่ท่านเปิดตัวลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อลำดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยท่านลงมาแถลงข่าวที่ชั้นล่างของที่ทำการพรรคผมก็มายืนเบียดเสียดอยู่กับทั้งสื่อมวลชนกับสมาชิกพรรคเพื่อคอยให้กำลังใจท่านแถลงข่าวเสร็จขึ้นไปชั้นบนก็พูดกับหลายๆคนที่ห้อมล้อมว่าเต้นอยู่ไหนแล้วไปยืนแล้วก็มาส่งกำลังใจเนี่ยก็ทำให้ท่านสบายใจว่ากองเชียร์มีอยู่ข้างล่างอย่างน้อยคนหนึ่งแน่ๆละเชียร์สุดริมที่ประตูก็ได้ขึ้นไปพูดไปคุยกันในวันนั้นหลังจากนั้นตลอดการเดินสายปราศัยของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตร49วันผมได้รับมอบหมายให้เดินทางไปด้วยทุกจังหวัดทุกเวทีในเวลา49วันแทบไม่มีวันใดที่ผมไม่ต้องร่วมคณะพูดจาปราศัยกับท่านด้วย
ทุกครั้งที่เดินทางไปปราศัยหน้าที่ของผมคือขึ้นพูดปราศัยก่อนที่ว่าที่นายกยิ่งลักษณ์จะเดินทางมาถึงเวทีท่านที่เคารพครับไอ้เรื่องขึ้นปราศัยบนเวทีการเมืองเนี่ยผมไม่ได้เก่งไม่ได้กาดนะครับแต่ไม่กลัวใครอะหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือขึ้นไปอธิบายแนวทางนโยบายของพรรคเพื่อไทยกว้างๆก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาเน้นย้ำสร้างความมั่นใจแล้วนำพาประชาชนตัดสินใจลงคะแนนดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยคือสิ่งที่ผมมีความถนัดจัดเกณฑ์ชำนาญแต่ที่ห่วงใยคือห่วงใยนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าท่านยังใหม่เหลือเกินสำหรับเวทีแบบนี้ไม่เคยลงทำงานการเมืองด้วยตัวเองเปิดตัวสมัครครั้งแรกเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันเวลาที่บ้านเมืองมันกำลังขัดแย้งทั่วโลกจับตามองการเลือกตั้งครั้งนั้นในประเทศไทยว่าภายใต้วิกฤตความขัดแย้งหลายปีการเลือกตั้งปี54จะนำพาประเทศไปในทิศทางใดแล้วคู่แข่งทางการเมืองคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนคนนี้ไม่ได้มีความรู้ความสามารถใดๆแต่วิชาในการตลบตะแลงทางการเมืองในการจีบปากจีบคอพูดจาปราศัยก็ถือว่าเป็นวิชาสำคัญของคนคนนี้บนถนนการเมืองภาพที่ผมได้เห็นทั้งที่ตลอดเวลาก็ห่วงใยท่านเพราะงานเดินสายปราศัยมันเหนื่อยมันหนักแล้วมันต้องเอาใจทั้งผู้สมัครต้องเอาใจทั้งมวลชนที่มารอคอยแล้วต้องระมัดระวังข้อโจมตีของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ต้องระมัดระวังข้อกฎหมายเลือกตั้งของกกต.แต่ท่านเชื่อไหมครับบางวันเนี่ยปราศัยกัน14เวทีตั้งกระเช้าอะครับยันค่ำ14เวทีเอาเวลาปราศัยบวกเวลาเดินทางกินข้าวก็กินกันบนรถบางวันเช่าเฮลิคอปเตอร์บางวันเช่าเครื่องบินส่วนตัวบางวันท่านก็ชวนนั่งรถไฟก็ไปกันทั้งอย่างนั้นนะครับผมเนี่ยเจอเข้าไปวันหนึ่ง14เวทีบางทีตาลอยเหมือนกันนะครับจำไม่ได้แล้วว่าเวทีไหนพูดอะไรเวทีไหนยังไม่ได้พูดอะไรมึนไปหมดก็พูดไปตามสัญชาตญาณแต่ว่าที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันนั้นรักษาคุณภาพรักษาความสง่างามรักษาหัวใจประชาชนที่ท่านต้องสัมผัสพบเจอไว้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเหนื่อยไม่ว่าจะยากไม่ว่าจะลำบากไม่ว่าจะหิวไม่ว่าจะอะไรปานใดแต่เมื่ออยู่ท่ามกลางประชาชนเธอเป็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรของประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันผมยืนอยู่บนเวทีเนี่ยพอเห็นสัญญาณว่าทีมงานท่านมาถึงปราศัยไปด้วยผมก็ต้องชำเลืองด้วยเพื่อดูว่าบุคคลสำคัญของเราพร้อมที่จะปรากฏตัวต่อประชาชนหรือยังภาพที่ผมเห็นทุกครั้งมีรอยยิ้มทุกครั้งมีความสดชื่นทุกครั้งให้ความสว่างสวัยในหัวใจประชาชนที่เข้ามาห้อมล้อมผมเห็นภาพนี้ทุกครั้งทุกครั้งจริงๆตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายแล้วผมก็พูดกับผู้ใหญ่ในพรรคครับว่าการตัดสินใจมีมติให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรลงปาฏิริษีลำดับหนึ่งคราวนั้นถือเป็นความตัดสินใจที่ถูกต้องเฉียบแหลมที่สุดทางการเมือง
แล้วความที่ผมมีโอกาสทำงานรับใช้ใกล้ชิดผมก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ถูกธรรมดานะแต่มันถูกต้องมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันท่านที่เคารพครับเดินสายปราศัยหาเสียงบางวันเนี่ยแขนช้ำหมดนะครับมวลชนมากอดมาจับมาดึงมาทึ่งบางวันเนี่ยมือเนี่ยเป็นแผลหนามกุหลาบเต็มไปหมดเพราะว่ามวลชนเนี่ยเอาดอกกุหลาบมามอบให้ลืมเอาหนามออกแล้วพอรับดอกกุหลาบที่มีหนามของคนหนึ่งอีกหลายคนที่เหลือไม่รู้เนี่ยเขาก็จับมือบีบกันเข้าไปเพราะว่ารักมากเชียร์มากให้กำลังใจเพราะนั้นหลายๆครั้งที่เดินตระเวนหาเสียงพบประชาชนก็จะเห็นนายกยิ่งลักษณ์ของเรานั่งอวดแขนนั่งอวดรอยช้ำให้บรรดาผู้ร่วมคณะดูแต่ไม่เคยปริปากบ่นไม่เคยท้อแท้ไม่เคยหงุดหงิดไม่เคยแสดงอาการเหนื่อยหน่ายนี่คือความเป็นตัวตนของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วผมก็ได้ขึ้นรถแห่ปราศัยกับท่านในวันสุดท้ายที่เขาเปิดให้หาเสียงเลือกตั้งได้พรรคเพื่อไทยเขาจัดขบวนไว้สวยงามครับรถตามยาวเหยียดในช่วงต้นๆแต่การจราจรในกรุงเทพน่ะมันทำให้รถขบวนหาเสียงซึ่งเป็นรถแห่ที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์อยู่คันหน้าผมอยู่คันที่สองมันค่อยๆขาดไปขาดไปขาดไปจนตอนบ่ายเหลือ2คันคือนายกยิ่งลักษณ์อยู่คันหน้าแล้วหลาน3คนคือคุณพานทองแท้พินทองทาแพรทองทานชินวัตรอยู่รถคันเดียวกันคันหลังก็มีผมกับคุณสุนีเหลืองวิจิตรแล้วทีมงานท่านนายกอยู่ด้วยกันท่านที่เคารพครับถ้าเป็นคนอื่นๆผมเข้าใจว่าหันหลังมาไอ้ขบวนที่ยาวๆมันหายไปหมดแล้วครับเพราะหายไปแยกละ2คัน3คันน่ะรถมันตัดหายไปหมดหากันไม่เจอท่านอาจจะตกอกตกใจอาจจะหงุดหงิดโวยวายอาจจะล้มเลิกแผนบอกว่าพอมาแล้วหายไปหมดเดี๋ยวไม่ปลอดภัยแต่นี่ไม่มีครับหันมาสั่งผมว่าลุยต่อวางแผนไปถึงถนนเส้นไหนไปให้ครบไปหาประชาชนให้ทั่วก็ไปกัน2คันเท่านั้นนะครับแล้วผมเนี่ยปราศัยไปคันหลังก็นึกในใจไปว่าคนหนึ่งน่ะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีอีก3คนน่ะเป็นแก้วตาดวงใจของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่มากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยแล้ว4คนอยู่บนรถคันเดียวกันไม่ได้มีหน่วยอะไรใดๆทั้งสิ้นนอกจากหน่วยขยายเสียงของพวกเราอีก 3-4 คนอยู่คันหลังเท่านั้นเองแต่4คนอาหลานเนี่ยสู้กันด้วยความเบิกบานใจโบกไม้โบกมือไหว้ประชาชนยิ้มทักทายแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติจนผมเองที่กังวลเนี่ยก็หายกังวลไปด้วยสนุกไปกับท่านด้วยเอาไงเอากันจนเสร็จการเลือกตั้งครับท่านครับเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานในหน้าที่ฝ่ายบริหารเป็นคนมีประสบการณ์บริหารหน่วยงานเป็นหมื่นล้านเป็นคนมีประสบการณ์ในการดูแลกิจการภาคเอกชนซึ่งทำงานตัดสินใจฉับไว
กฎระเบียบข้อบังคับมันมีแต่ไม่ละเอียดหยุ่มหยิมและเต็มไปด้วยข้อกฎหมายแบบบริหารราชการแผ่นดินแต่ท่านใช้เวลาเรียนรู้ทุกอย่างอย่างรวดเร็วน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครเวลานั้นท่วมใหญ่ที่สุดในรอบเป็นร้อยปีอย่าว่าแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลยผมต่อให้อภิสิทธิ์กับสุเทพสองคนรวมกันมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่มีปัญญาจัดการได้แต่ก็กัดฟันสู้ลุยทุกวันทำงานหนักทุกวันทุ่มเททุกวันใครที่คิดเป็นมุมการเมืองก็กระแนะกระแหนโจมตีต่างๆนานาครับแต่ก็ยืนหยัดแข็งแกร่งผ่านวันเวลาเหล่านั้นมาได้แล้วตลอดเวลาในหน้าที่นายกรัฐมนตรีมีอุปสรรคขวางหนามมีสถานการณ์แหลมคมทางการเมืองมากมายนะครับที่ไม่อาจพูดออกมาจากปากได้ในวันนี้แต่ผมยืนยันได้ว่าทุกครั้งทุกเวลาที่เผชิญสถานการณ์หนักๆทางการเมืองสิ่งหนึ่งแน่นอนที่นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยึดกุมไว้อย่างมั่นคงไม่เคยละวางไม่เคยสลัดทิ้งและไม่เคยคิดที่จะหลีกหนีจากสิ่งนี้คือหลักการประชาธิปไตยและการยืนเคียงข้างประชาชนผมรู้ผมเห็นหลายเหตุการณ์ครับให้ทำอะไรทำอะไรจำต้องถอยถอยอะไรจำต้องยอมยอมแต่ให้ถอยไปทับไปเหยียบหลักการไม่เคยทำไม่เคยมีไปพื้นที่ภาคใต้บ้านผมจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนครับนั่นเป็นเขตอิทธิพลทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เราก็ห่วงใยว่าไปแล้วจะมีคนมาต่อต้านอะไรหรือไม่ก็พยายามเตรียมการให้รัดกุมที่สุดไม่ให้เกิดเหตุได้แต่ท่านทราบไหมครับอะไรคือนายกรัฐมนตรีท่านนี้ทำจากตัวเมืองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดินทางไปอำเภอสิชนบ้านผม60กว่ากิโลเมตรผมนั่งรถคันหน้าท่านนายกนั่งรถคันตามหลังมานั่งไปผมก็คุยกับพรรคพวกอยู่ในรถคุยไปคุยมาหันมาข้างหลังรถนายกหายครับหายจากขบวนผมตกใจเกือบตายครับสั่งรถจอดแล้วโทรหาทีมงานของท่านปรากฏว่าท่านสั่งรถนะครับแวะตลาดสดริมทางแล้วเดินลงไปซื้อขนมเดินลงไปซื้ออะไรตอนไม่ได้แจกคนในขบวนเต็มไปหมดด้วยความเคารพผมเกือบเป็นลมเพราะว่าผมกลัวว่าใครจะมาแสดงออกที่ไม่พึงปรารถนาเพราะไม่ใช่เขตพื้นที่ทางการเมืองของรัฐบาลแต่ท่านไม่ได้สนใจไม่ได้แบ่งแยกนะครับนี่ผมอยากจะเล่าให้พี่น้องชาวใต้ฟังท่านจะไม่รักท่านจะต่อต้านท่านจะโจมตีก็ว่าไปแล้วครับผมไม่มีปัญญาไปบังคับท่านแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเนื้อแท้หัวใจของนายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่ได้เคยคิดแบ่งแยกว่าคนไหนคนเหนือคนกลางคนอีสานคนใต้ก็เดินลงไปอย่างนั้นไม่มีการเตรียมการไม่มีการจัดฉากแล้วไม่ใช่ที่นครศรีธรรมราชอย่างเดียวนะครับภูเก็ตพังงาก็ทำอย่างนี้ครับผมก็ถามว่าทำไมท่านลงไปอย่างนั้นนะครับทุกคนใจหายหมดเลยโดยเฉพาะฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่านบอกว่าก็ไม่เป็นไรนี่ก็เขาเป็นประชาชนเราเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องพบกันได้มันต้องคุยกันได้นี่เป็นแบบนี้ครับ
ผมเข้าใจว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่บอกว่าเป็นขวัญใจของพี่น้องชาวภาคใต้ลงปักใต้กี่ทีกี่ทีผมคิดว่าไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับผมมั่นใจแล้วท่านที่เคารพครับกับเพื่อนร่วมงานกับคนที่ทำงานด้วยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรอายุยังไม่ถึง50ปีแน่นอนว่าวัยวุฒิอ่อนกว่าข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็50กว่า60ปีเป็นส่วนใหญ่ผมเห็นการปฏิบัติต่อผู้มีอาวุโสกว่าแม้จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานิ่มนวลให้เกียรติละเมียดละไมเรียกเขาพี่บ้างยกมือไหว้แสดงออกด้วยกริยามารยาทแบบไทยเป็นแบบนี้ไม่ได้เลือกข้างเลือกฝ่ายรู้ทั้งรู้ว่าไอ้อธิบดีคนเนี้ยประชาธิปัตย์อยู่ในท้องแน่ๆแต่ก็ไม่ได้แสดงออกยังคงให้เกียรติยังคงยกย่องเป็นอย่างดีผมได้ยินมาว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพอเป็นนายกรัฐมนตรีครับอย่าว่าแต่ไหว้เลยครับใช้คนเนี่ยบางทีหน้าก็ไม่มองเขานี่เป็นแบบนี้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นชั้นผู้น้อยที่เป็นคนระดับล่างก็แสดงออกอย่างเป็นกันเองก็สัมผัสใกล้ชิดคลุกคลีร่าเริงแจ่มใสผมพูดมาพักหนึ่งแล้วคนที่ฟังอยู่อาจจะคิดว่ามึงทำไมเอามาพูดเรื่องแบบนี้ทำไมมึงไม่พูดเรื่องผลงานในเชิงบริหารทำไมมึงไม่พูดเรื่องการทำงานต่างๆเรื่องนั้นเนี่ยมีคนพูดมากแล้วแล้วท่านติดตามผลงานนายกยิ่งลักษณ์มา2ปี9เดือน2วันท่านก็เห็นชัดเจนพอควรแล้วแต่ที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะผมจะบอกว่านายกรัฐมนตรีของเราคนนี้มีความเป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดาเป็นคนที่อยู่ด้วยหัวใจอยู่ด้วยความรักใคร่คนรอบข้างอยู่ด้วยการมองโลกในแง่ดีอยู่ด้วยการมองคนทุกคนด้วยไมตรีจิตมิตรภาพแล้วผมยืนยันนะครับด้วยหัวใจผมและผมรับผิดชอบสิ่งที่จะพูดนายกรัฐมนตรีคนนี้มีหัวใจรักประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเสื้อสีไหนฝ่ายอะไรทุกคนทุกค่ายพรรคมาชุมนุมด่าโจมตีเขียนข้อความสารพัดในโลกไซเบอร์ขึ้นรูปขึ้นภาพต่างๆอย่าว่าแต่เจ้าตัวเลยครับผมเห็นเองบางรูปบางเรื่องผมก็ทนดูไม่ได้แต่ไม่เคยแสดงโทสะไม่เคยสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังไม่เคยสั่งเจ้าหน้าที่ทหารใช้ความรุนแรงไม่เคยสั่งฝ่ายการเมืองด้วยกันไปเล่นงานผู้ชุมนุมด้วยวิธีการนอกระบบใดๆทั้งสิ้นไม่มีนอกจากไม่มีแล้วยังกำชับแล้วกำชับอีกว่าอย่าไปรุนแรงกับเขาอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปให้เลือดตกยางออกกำชับจนเจ้าหน้าที่บางคนอึดอัดนะครับบอกว่าโอ้โหถ้าท่านกำชับขนาดนี้เนี่ยพวกผมจะทำยังไงแต่นี่คือความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เคยสั่งใช้กระสุนจริงไม่เคยสั่งสไนเปอร์ออกมาไม่เคยสั่งรถถังออกมาไม่เคยพูดจาด้วยความอาฆาตต่อประชาชน
ไม่เคยแสดงสีหน้าแววตากริยาใดๆที่เป็นการตอบโต้เชือดเฉือนฝ่ายตรงข้ามหรือประชาชนที่รุกรานโจมตีมาเพราะเห็นต่างทางการเมืองมันต่างกันมากนะครับกับไอ้นายกรัฐมนตรีจากอีกพรรคหนึ่งไอ้นั่นเชือดเฉือนทุกเวทีสลึง50สตางค์มันเอาหมดนี่เป็นความจริงดังนั้นใครที่เที่ยวขึ้นป้ายโจมตีที่อะไรต่างๆที่ผ่านมาวันนี้นายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยท่านจะสะใจก็ทำเถอะครับท่านจะเฉลิมฉลองก็เอาเถอะครับอย่างที่บอกผมมีปัญญาไปบังคับท่านที่ไหนท่านจะต่อว่าด่าทอยังไงก็ไม่มีใครล่วงมือไปปิดปากท่านได้แต่ผมจะบอกให้ท่านรับรู้ในหัวใจว่านายกคนนี้ไม่เคยรู้สึกเกลียดพวกท่านไม่เคยรู้สึกว่าท่านเป็นศัตรูผมยืนยันได้ประการต่อมาที่จะต้องบอกกันก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญลงดาบประหารความหมายของมันคือศาลรัฐธรรมนูญได้ประหารนายกรัฐมนตรีที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ได้ให้กำเนิดผู้นำประชาชนชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาแทนและถ้าพรุ่งนี้ปปช.จะลงดาบประหารปปช.ก็จะทำได้แค่ประหารนายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่มิอาจประหารฆ่าผู้นำทางการเมืองชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้อย่างแน่นอนผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยสง่างามขึ้นมาได้ก็เพราะถูกกระทำทางการเมืองแต่มั่นคงในหลักการยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมองตรงไปข้างหน้าพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ดีกว่าท่านที่เคารพครับวันนี้ผมเดินไปยกมือไหว้แล้วผมก็บอกว่าผมเป็นเกียรติที่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนายกยิ่งลักษณ์บอกครม.ทุกคนครับว่าให้ทำงานต่อไปให้สู้ต่อไปและฝากมาบอกประชาชนว่าไม่มีวันที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยแล้วบอกข่าวดีสำหรับประชาชนทั้งหลายว่าในอนาคตอันใกล้ท่านอาจจะได้มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเมื่อเขายึดทำเนียบก็ไม่มีทำเนียบให้นั่งเมื่อเขาวินิจฉัยก็ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเมื่อเขารุกรานทางการเมืองเคยแม้แต่ไม่มีที่จะเข้าไปทำงานแต่วันนี้ผมเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีที่นั่งถาวรอยู่ในหัวใจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าหากว่าฝ่ายประเด็จการจะกระทำย่ำยีใดๆต่อนายกรัฐมนตรีคนนี้อีกต่อไปนั่นก็เท่ากับท่านได้รดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยให้ต้นไม้ประชาธิปไตยชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรยิ่งเติบโตงอกงามแกร่งกล้าเป็นที่พึ่งพาของประชาชนต่อไป
ท่านที่เคารพครับได้พูดคุยพอสมควรในวันนี้เพราะว่าผมตั้งใจจะเล่าบางเรื่องบางบรรยากาศให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านเข้าใจเสียว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเลิศเลอใดๆไม่ใช่คนที่จะต้องเอ่ยอ้างว่ามีความยิ่งใหญ่เลิศพบจบแดนเหมือนที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะทำให้คนของพวกเขาเป็นเช่นนั้นแต่นายกรัฐมนตรีคนนี้มาจากประชาชนแล้วเธอรักประชาชนผูกพันกับประชาชนแล้วรับผิดชอบต่อการเป็นผู้นำของประชาชนจนวินาทีสุดท้ายท่านทราบไหมครับว่าในวงเจรจาที่มีผู้บัญชาการเหล่าทัพที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณและตัวนายกรัฐมนตรีวันนั้นไปกับนายตำรวจติดตามเพียงแค่คนเดียวนั่นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้ยินและผมหัวใจจะวายสถานการณ์เช่นนั้นด้วยความเคารพแม่ทัพขุนทหารครับไม่ได้มินแคลนหัวใจท่านแต่ท่านนายกรัฐมนตรีไปไล่พวกนั้นรวมหัวกันล็อกบังคับให้ต้องตัดสินใจอะไรทางการเมืองเนี่ยยากที่จะแก้ไขนะครับแต่ก็ไปแล้วไปนั่งอยู่ในสถานที่ของเขานั่งอยู่กลางวงล้อมของเขาไม่ยอมที่จะถอยแม้แต่ก้าวเดียวถ้าไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแล้วเป็นคนที่กล้าพูดกับชายอกสามศอกกล้าบอกผู้นำเหล่าทัพว่าถ้าไม่มีกฎหมายรองรับแล้วจะต้องทำอย่างนั้นท่านยึดอำนาจไปเลยดีกว่ายังไงก็ได้นี่แหละครับคือนายกรัฐมนตรีที่ท่านเลือกมาเนี่ยครับคือนายกรัฐมนตรีที่ท่านปกป้องเนี่ยครับคือนายกรัฐมนตรีที่ท่านทุ่มเทกำลังใจให้มันเคยมีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งไอ้นั่นบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องตั้งในค่ายทหารก็ได้ให้ผมได้เป็นนายกสักทีมันช่างต่างกันมากมายนะครับดังนั้นขอขอบคุณพี่น้องที่ได้กรุณาส่งความห่วงใยส่งกำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ยังแข็งแกร่งไม่ได้มีความรู้สึกท้อท้อถอยแล้วยังส่งกำลังใจให้กับประชาชนด้วยซ้ำไปสู้ต่อไปนะครับพี่น้องที่เคารพครับแล้วเราจะเอาพลังทั้งหลายของเรานี่แหละครับไปรวมตัวกันในวันที่10พฤษภาคมที่ถนนอักษาประกาศการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับขอบคุณครับ